หลังจากที่ทั้งคู่ออกมายอมรับว่าซุ่มปลูกต้นรักมาสักพักแต่สถานะยังไม่เรียกแฟนล่าสุดหนุ่มเต๋อโพสต์ภาพนั่งเขียนบทภาพยนตร์อย่างตั้งใจผ่านไอจีส่วนตัวสาวใหม่ก็แอบส่งกำลังใจผ่านสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนคอมเมนต์ใต้ภาพทำเอาแฟนคลับฟินไปเลยค่ะ